พี่สายฟ้าก็ไม่รู้หรอกคะว่าคุณแม่ไปไหนถ้าคุณแม่โทรมาพี่สายฟ้าช่วยโทรมาบอกพลอยด้วยนะคะเราจะทำยังไงดีคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้าน้องพลอยเดี๋ยวคุณแม่เขาก็กลับมาแล้วถ้าไม่กลับมาล่ะคะท่าทางคุณแม่เขาดูกดพ่อมากเลยนะคะคุณแม่เขาแค่ไปธุระเฉยๆนะจ๊ะทำไมถึงคิดว่าพลอยจะไม่รู้ล่ะคะคุณแม่กำลังโกรธอยู่คุณพ่อก็เลยตามไปขอโทษถ้าเป็นธุระธรรมดาทำไมคุณพ่อต้องตามคุณแม่ไปด้วยล่ะคะพี่เจนไม่มาด้วยเหรอคะเอออันน่ะขอบใจนะถ้าไม่นึกถึงเมียก็นึกถึงลูกบ้างนะคะไม่ดื่มพาร์ทนะครับพ CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ